พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะครับเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เคยเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ตรวจสอบยุบพรรคพลังประชารัฐครับเพราะว่าได้มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคและถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยการทำรัฐประหารซึ่งถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและตนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนกับกกต.ไปตั้งแต่เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้เลยเดินทางมาติดตามความคืบหน้าครับโดยเรียกร้องขอให้กกต.นั้นใช้มาตรฐานเดียวกันกับการที่ปฏิบัติต่อพรรคไทยรักษาชาติที่ใช้เวลาเพียง5วันในการยื่นเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับนายเรืองไกรลิขิตวัฒนะนะครับสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติก็เดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นเดียวกันทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ยื่นคำร้องให้กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.นั้นเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญมาตรา160ครับรัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ15คือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับซึ่งนายเรืองไกรก็ระบุว่าตามแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่5ทับ2543ระบุว่าตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐดังนั้นตำแหน่งหัวหน้าคสช.จึงอาจจะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบด้วยครับ